ังคมบ้านเรานี่ก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความสามารถมีเวทีประกวดอะไรต่างๆนี่เยอะมากเลยอาจจะไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวคือวงดนตรีหรือว่าศิลปะหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกพงเห็นก็มีเยอะมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีความฝันนะคะก็ลองเข้าไปประกวดหรือว่าลองเข้าไปแสดงความสามารถดูเนี่ยไม่แน่มันอาจจะเป็นช่องทางที่เหมือนกับเป็นทางเดินที่เป็นทางลัดเนี่ยค่ะที่ทำให้ไปถึงฝันได้เร็วขึ้นค่ะก็อยากให้คติประจำใจสำหรับลูกพงลูกพงเคยมีคติประจำใจของตัวเองตอนที่เข้าอยู่ในบ้านแล้วก็จะบอกตัวเองว่าลูกพงเนี่ยไม่ได้แข่งกับใครแต่แข่งกับตัวเองทำอะไรต่างๆเนี่ยคือเราอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเพราะมันจะก่อให้เกิดความแบบรู้สึกมันจะไม่ดีกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แข่งกับตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราใจเราในการทำทุกอย่างก็เพื่อตัวเราค่ะแล้วแฟนคลับนะที่อยากพูดคุยกับลูกพงช่วงหน้าเราเปิดทางดีแน่นอนเลยค่ะได้ค่ะที่เบอร์027312000ครับชอบเพลงแฟนเพื่อนในรอบที่แล้วค่ะเพลงแฟนเพื่อนก็เป็นเพลงช้าในรอบที่แล้วขอบคุณค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับลัลลาที่ออกมาลัลลาเหรอคะลัลลาก็ทุกคนที่ได้ดู MV ไปก็จะบอกสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยได้เต้นได้อะไรแต่บางทีบางคนก็บอกรำคาญเปิดบ่อยมีเดินแซวเลยนะเปิดบ่อยจังเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เปิดบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองตามเพลงลูกพงได้ไงถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยแสดงว่าถูกต้องตามเป้าหมายแล้วฟังบ่อยร้องได้จนแบบโอ๊ยหยุดสักทีอะไรอย่างงี้เพลงนี้มันหล่อตอนนี้นั่นคือสิ่งที่ลูกพงต้องการนะแล้วบอกทั้งสี่เนี่ยเพิ่งปล่อยมาไม่นานเท่าไหร่ใช่ค่ะก็ตามหลังจากลันล่ามาได้สักพักนึงค่ะก็เป็นเพลงช้าๆเนื้อหาดีค่ะก็จะกระหน่ำกดอย่างงี้จะเป็นร้องได้ใช่ไหมใช่ค่ะไปขับร้องได้ไหมครับได้ได้ไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไปการรู้แต่ให้เราแล้วพูดถึงจริงกันตัวต่อไป MV ตัวต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นก็ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะเป็นฝันและฝ่ายค่ะก็ยังไม่รับปากค่ะแต่ว่าถ้าอยากชัวร์เลยก็ซีดีค่ะเพราะว่าในอัลบั้มลูกโป่งนี่จะมีทั้งซีดีเพลงแล้วก็ VCD คาราโอเกะคือได้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยค่ะแล้วก็ได้ฝึกร้องได้ด้วยค่ะนะก็ติดตามได้นะครับ28พฤษภาคมนี้นะครับทุกแผงแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนนะคืออะไรคะคือน้องกินใช่ไหมคะคือเคยมีประสบการณ์นี้หรือเปล่าเล่าอย่างนี้ใช่ไหมค่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะรับเด็กมีคอบอม.3น้องม.3อยากได้ใครน่ารักคนสมจังโอ้ได้เลยกินไม่จุกไม่จุกจริงหรือเปล่ากินไม่จุกเนี่ยไม่จริงค่ะหลอกกินจุกมากก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ผอมลงอะไรขนาดนั้นเห็นจากแซวลูกผมแฟบลูกผมแฟบนะชอบลูกผมมากแต่หวานหวานโมเมนต์ค่ะนี่เป็นความในใจที่เนี่ยคือตอนที่อยู่ในบ้านนะคะคนรู้ทุกคนได้จริงอยากก็เป็นคนอยากฟังสดๆตรงนี้อ่ะอุ้ยไม่ได้ร้องงานมากเนาะค่ะพี่พ่อเจมส์รักมากเลยนะได้ค่ะมีที่เดียวที่นั่น Give me one momentนี่เราต้องพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเตรียมกดโทรศัพท์ได้เลยนะครับ027312000นะครับคุยกับลูก